เอาล่ะกลับมาผจญภัยกันต่อในแมป Beyond the Double Dark หลังจากที่ออกมาจากถ้ำไหนวะถ้ำข้างบนแถวนั้นนะสักแถวนึงแหละก็เรามาอยู่ที่ต้นไม้ตรงนี้มาเจอลีกวินแล้วก็ด้วยสาเหตุบางประการเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โซนตรงที่เป็นกล่องโซนนู้นมันมีมีที่ทำมอท่ามีที่ตักพวกมอท่าเหมือนเป็นกาวมั้งก็ตักมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแลกของจากพวกจากของลิควินของลิควินนี่จะช่วยมันจะทำให้มันเหนียวเอาไว้แปะกับบล็อกอย่างอื่นได้มันก็บอกตามนี้ว่าแปะอะไรได้ก็กันเหนียวไว้ก็เอามาแลกไว้ก่อนนี่ไม่ได้อัดคลิปนานมากอันไอวิดีโอพวกวิดีโอชุดที่แล้วนี่คืออัดตอนไอ้นี่หมดเลยอัดตอนตั้งแต่กันยาแล้วจนเนี่ยแล้วนี่คือคอมมีปัญหาไม่ได้ลงวินโดว์แท้แล้วทันเสลอเผลอไปอัปเดตอีกจะเลินเลยก็เลยต้องลงวินโดว์ใหม่แล้วไฟล์แมปเก่าไม่ได้เซฟไว้ก็เลยวนเล่นใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้วนเล่นใหม่มาแล้วเพราะฉะนั้นไอใบกระดาษทั้งหลายแหล่ที่มันไร้ประโยชน์เนี่ยทิ้งหมดแล้วก็ไม่เข้าใจจะเก็บมาทำไมส่วนของบางอย่างที่มันไม่จำเป็นก็ไม่เก็บมาทิ้งไปเกะกะกระเป๋าพอเล่นใหม่แล้วเหมือนมันมาในกระเป๋าได้เต็มที่แล้วก็ตรงนี้ที่เจอที่สำรวจมาก่อนหน้านี้แล้วเจอก็ไม่รู้มีไว้ทำอะไรมีสเปโร่สตาฟเถาวัลย์นี้เราก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็เก็บไว้มาก่อนอ่ะอ้าวชิปหายมีเฟอร์เนสอีกอันนึงโอ้ชิปแล้วไงเอาอะไรทิ้งเดียวเนี่ยแล้วก็มีปัญหาทุกทีเอาเนื้อทิ้งนี่แหละมีเกราะซะด้วยโอ้โหเอาตรงๆนะธนูไม่ใช้คือในนี้เอาง่ายๆว่าธนูอ่ะมันช้าสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาลีกวินก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาไขปริศนาไอ้ตรงคือขไม่รู้ว่ามันไปไหนต่อจากตรงนี้เพราะสำรวจแล้วก็ไม่รู้จะไปอะไรดีนึกไม่ออกเหมือนกันถ้าติดจริงๆก็เดี๋ยวอาจจะโกงนิดเซิร์ชหาในเน็ตเอาอ๋อโอเคดีที่มอท่ายังทิ้งไว้ตรงนี้เฮ้ยมากดไม่ได้อะช่างมันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วกันอ่ะเราอะเข้าไปอยู่ดีๆกดตัวมันไม่ได้แล้วอะเพราะเรามีรูตรงนี้ละมีหลายรูจังอุ้ยเจ็บเดี๋ยวเราไปตรงต้นน้ำตรงหน้าอ่าวตรงไหนวะว่าตรงนู้นไปชุบไม่ได้แดกโอ้โหสมุดเฟรมอ้าวอ๋อโอเคเรายืนห่างไม่พอคงไม่มีอะไรจำเป็นแล้วก็เอาสมุดเอ็นมาแล้วกันเราว่าด่าพวกนี้ทิ้งๆไปเหอะเกกาอันนี้เอามาถือเล่นแล้วกันเอาละนักที่ทำไมงวดนี้ลื่นเฉยเลยพอตอนเล่นผ่านมานี่โดยเฉพาะตอนที่อันนั้นเริ่มละตอนที่อยู่ในตรง
เอ๊ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะฟอร์ดลินเฮิร์สป่ะไอ้ตรงโซนตรงนั้นอ่ะเออสักตรงนึงเออให้ตายเหรอลูกคือมันจะแหลกๆเป็นพิเศษเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะวงไอ้พวกคอมมานด์บล็อกของมั้งอะไรพวกนี้วางกับอะไรอ่ะอันนี้วางกับไอรอนออร์หรือไม่ก็เชสเชแล้วก็วะส่วนสติกกี้คราฟติ้งเบนช์ก็วางเหนือเฟอร์เนสไอสติกกี้จุกบ็อกก็วางเหนือคราฟติ้งเทเบิลแล้วก็สติกกี้เชก็วางเหนือเอวางเหนืออันเนี้ยแล้วลองขึ้นไปทางนี้ดูสิเผื่อเจออะไรอุ๊ปส์โอ้ยตอนนั้นตรงนั้นอ่ะทางเข้าถ้ำหรอแล้วเออนั่นอะไรอ่ะขึ้นนี่ถึงดิจะขึ้นไงวะโอ้ยไม่ได้ว่ะมองไม่เห็นอ่ะแล้วถ้าเราจะขึ้นยังไงวะมันไม่มีทางขึ้นอื่นแล้วนี่แล้วเมื่อกี้ทำไมเรามีบาเรียจริงๆด้วยอันตรายเนี่ยมีบาเรียอยู่โอ้ยแหลกเลยอ๋อมีบาเลแค่โซนตรงนี้งั้นเราจะไปยังไงดีลองไปตรงนู้นไหมงั้นแสดงว่าบ้านลีวินเปิดได้ยังไงเออ That's the way up through but I would have to bridge over somehow inconspicuous iron ore อ๋อเราทุกกาเวลได้นี่นี่ไงเราเจอทางต่อละเอาทอมเมเกอร์มาได้แล้วinconspicuous ไม่พอว่ะเราดันวางกล่องไปแล้วไอรอนแล้วเขาให้เราต่อไปไหนอะเชสอ้าวอ๋อโทษเฟอร์เนสออนอีกโอโอ้ไอ้บ้าติดอ
ไม่ถึงโหถ้ามีเฟอร์เนสอีกอันหนึ่งก็พอนะลีกวินไม่ให้แลกอ่ะงั้นก็คงก็ต้องทำใจสินะเพราะเนื่องจากอันนั้นก็แลกต่อไม่ได้แล้วก็ถ้าแลกต่อได้อันหนึ่งก็คือจบแล้วล่ะเพราะเรามีของที่จริงถึงแค่ตรงนี้อันนี้เชสเราก็ตามนั้นแหละ ตามนั้นแหละก็รู้อยู่มันก็ต้องทำใจอะนะต้องโกงแล้วล่ะกูทำอะไรไม่ได้แล้วขออย่ามีต่อเพิ่มเหอะอันนี้ต้องโกงจริงแหละเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเราหมดก๊อกแล้วเนี่ยไปทางไหนต่อวะอันนู้นเหรอเพราะถ้าอันนู้นเราต่อขึ้นไปได้เยอะเลยไปทางไหนต่อได้ปะวะตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องโดดไปตรงนั้นลงตรงนี้ได้อันนี้เราพกไอ้วายมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นไปเสร็จก็กระโดดขึ้นไปขึ้นไปเสร็จก็ต่อขึ้นไปอีกต่อขึ้นเสร็จก็ต่อขึ้นไปอีกโอเคถึงแล้วล่ะเย้ถึงแล้วหมดแล้วไอ้จิวเดี๋ยวเกิดอาการช็อตทอดลงไปเลยบะบุยแค่นี้แหละมั้งโอเคแต่ถ้าตกอีกนี่จบเลยเพราะเราจะขึ้นมาไม่ได้แล้วอ๋อขึ้นได้อยู่จัดการเองก่อนอุ้ยเสียวเนี่ยด้านนู้นปะอ๋อเราเจอรถรางงั้นก็ไปด้านนั้นแล้วกันแหวนเน็ตเย็ดจอดจอดกินก่อนแหวนอื้อโอ้โหเสียวนะเนี่ยดูทางเลยดูก่อนว่ามีปุ่มไหมเกิดไม่มีแล้วเด็ดซวยโอ้เช็คพอยต์น้ำตาจะไหลมีแต่กล่องครับพอดีเราเป็นโลกโปมอนนะฝากไว้ก่อนถึงมันจะสว่างหว่างแล้วก็ Someone looking at her, right? And she's fair, mighty fair. ก็ตามที่เราพูดในพาร์ทประมาณพาร์ท8แล้วนะเราจะไม่แปลให้เราจะรีบเล่นให้จบAre you there for something? It's a sea dwarf. What? Did you hear it? Hear Shut what? Shut up, right? Listen. There it is again. Who goes there? Ha! A dwarf, yeah? Right? Probably another blooming blaze cannon.Listen, if you're a dwarf, right? How come you're on the other side of this wall, in a tunnel crawling with monsters? We've had enough of these gosh darn monsters in this gosh darn tunnel. We were perfectly fine, being lifeguards, at the town lake, until we were relocated here, yeah? And now it's, ooh sir, let me in, every day. Tell us something only a dwarf would know.See, a dwarf would know, yeah? Right?
Right. Tell us then, how many children does the old one have? Mate, I don't know that. Damn, me neither. Listen here, you little brat. We're here to make sure nothing comes in, not to deal with trivia. But I'm bored, so I roll with it. You say you came from Berryberry. How many people live in Berryberry then? ตอนนี้400ฮะเลือกไม่ได้ด้วยแบบนี้ไม่เป็นช้อยหรือค้างอีกแล้วแม่อย่าให้มีบอมนะจะบอมให้เละเลยลองเดินออกไปสักพักหนึ่งแล้วก็ลองเข้าไปใหม่ไม่ได้ไอ้รูข้างบนนั่นคืออะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ใครอ่ะใครวะไม่รู้จักหรือว่าก็แสดงว่าไอ้ที่รอดอยู่ในพาซ่านั้นเปล่าวะเฮ้มีพระเอกแล้วมีการไอโอ้โหโคตรเท่แล้วได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูส่งระเบิดให้บึ้มเลยขอเปิดว่ะให้ดาร์กเฮ้ยนี่มึงสโมกสกรีนใส่กูเลยเหรอบ้านมึงมีอินบ้านเลี้ยงเวนอมเบอร์เนอร์ด้วยเหรอหน้านี้อ้อยตกโอ้แล้วมันกั้นทางกันอย่างนี้เลยเหรอเถื่อนดิมากอย่าค้างสิเพ่โอ้ยแหลกนะเนี่ยอันเนี้ยอะอะไรอ่ะเขาบอกไอ้ธารณีการเมื่อกี้ที่บอกว่าจะไปอยู่ที่เราว่าเราไปอินเถอะดูจากทรงละอย่าค้างอย่างนี้โอ้ยแล้วอินอยู่ไหนวะโอ้ฮะเอ้ยมีกล่องกล่องก็รู้ตัวว่าของก็เต็มไม่รู้จะเต็มจะเติมยังไงแหมเหมาะเป็น RPG Adventure ซะหน่อยเนี่ยปล้อนให้หมดเลยดาบมันไม่ค่อยชอบใช้อ่ะมันช้าอันนี้ไม่เอามันช้าเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยโอ๊ยเดี๋ยวขอความว่าไงเนี่ยโอ้โหบ้านมีความปลอดภัยมากโอ้โห
มีน็อกแบ็กด้วยเอ้ยไม่ใช่มีพันด้วยเดี๋ยวจะซ่อนกันและที่นี่อินวะเนี่ย